สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านวันนี้นะครับผมมางานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จาก ASUS นะครับผมก็อย่างที่ผมได้โพสต์ลงในแฟนเพจไปแล้วเกี่ยวกับเซนโฟนนะครับเพราะว่าเราเว็บเราเน้นไปที่โมบายนะครับก็มีมาเปิดตัวด้วยกันทั้งหมดหลายรุ่นเลยนะตอนแรกผมคิดว่ามีแค่3รุ่นก็จะมีทั้งเซนโฟน3เซนโฟน3 Max แล้วก็เซนโฟน3 Deluxe เซนโฟน3 Ultra นะครับผมแล้วก็จะมีเมื่อกี้เลเซอร์อีกตัวนึงมั้งยังไงเดี๋ยวผมไปไล่ดูให้ทีละตัวนะครับแต่ว่านอกจากเซนโฟนแล้วก็จะมีเซนบุ๊กนะครับผมอยู่ฝั่งนี้เซนบุ๊กกับทรานส์ฟอร์เมอร์จะเป็นพวกโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าเราจะไม่โฟกัสเราไปโฟกัสที่เซนโฟน3กันครับซึ่งเปิดราคามาได้แบบว่าช็อกมากสเปคแรงเทพจริงครับแต่ราคาก็โหดเหลือเกินนะฮะอย่างเซนโฟน3ตัวนี้ก็เปิดมาที่เริ่มต้น 11,990 บาทนะครับผมตัวแรงสุดของมันก็จะ 14,990 บาทซึ่งสเปคจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปไล่ดูทีละตัวให้ได้ชมกันครับผมช่อง2ช่องเลือกปะโอเคฮะก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับ ASUS Zenfone 3กันก่อนนะครับตัวแรกของเราตัวนี้มันจะมี2รุ่นอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้คือ 11,990 บาทกับ 14,990 บาทนะครับตัวที่ผมเหลืออยู่จะเป็นตัวท็อปตัวนี้ก็จะมีขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้วนะครับจอความละเอียดแบบ Full HD ความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนะครับจะมีแค่เรื่องแรมรอมนะครับตัวถูกจะแรม3 GB ความจุ 32 GB นะครับรอม 32 ส่วนตัวท็อปของมันก็จะเป็นแรม4แล้วก็ความจุ 64 GB นะครับแล้วก็จะมีเรื่องแบตเตอรี่ตัว 5.2 นิ้วจะ 2,600 ครับส่วนตัวนี้จะ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับผมก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาแน่แหละนี่เป็นหน้าตาของมันนะครับมาดูกันอันนี้สีดำนะครับอาจจะแบบว่าไม่ชัดข้างหลังเป็นกระจกนะครับคอร์นิ่งกอริลลาการ์ดเป็นกระจกรู้นะครับมันจะเป็นขอบโค้งด้วยคล้ายๆ iPhone นั่นแหละก็ดูโค้งมนไปทั้งตัวนะฮะนี่เนี่ยครับตรงนี้ข้างๆนี่ก็จะเป็นปุ่ม power นะครับปุ่ม volume ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยครับด้านบนก็จะมีห้องเสียบหูฟังครับผมนี่ข้างๆอันนี้เป็นอลูมิเนียมใช่ไหมน่าจะใช่นะเอาไว้นั่นแหละตรงนี้ครับผมเป็นถาดซิมอะแต่แม่งสีดำมองไม่เห็นเลยไม่เป็นไรอันนี้ขอบนะครับนี่ด้านหลังอันนี้มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะฮะกล้องหลังความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับมีเลเซอร์ออโต้โฟกัสด้วยอันนี้เป็นพิกเซลมาสเตอร์ 3.0 นะครับส่วนกล้องหน้ากล้องหน้าจะอยู่แถวนี้นี่ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะฮะทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่ากล้องมันดีขึ้นเยอะมากครับตัวนี้อันนี้โอเคก็มาลองกล้องกันนะฮะอันนี้กล้องเห็นว่ามีโหมดการถ่ายภาพเยอะมากเลยครับนี่มี HDR Pro เนี่ยเขาบอกมี20โหมดถ้าผมจำไม่ผิดนะ HDR Pro นะครับอันนี้เดี๋ยวลองถ่ายรูปในงานดูนะใช้โหมดใจเย็นเอาโหมดอัตโนมัตินี่แหละเนี่ยครับการแคปเจอร์มีอะไรอีกไหมนี่ครับปรับนี่ก็อินเทอร์เฟซกล้องก็ทั่วไปอะครับผมอันนี้การปรับตั้งค่านะครับนี่ความละเอียด16ล้านพิกเซลปรับได้นะฮะโหมดการถ่ายชัตเตอร์อะไรพวกนี้นี่มีอะไรอีกเปิด HDR สวยว่ะก็ในนี้แสงมันไม่ค่อยดีครับเราจะมาวัดผลจากการถ่ายรูปในนี้มากไม่ได้นะฮะหมายว่าถ้ามีโอกาสได้ลองรีวิวผมจะถ่ายรูปมาให้ดูครับโอเคนี่ก็คือ ASUS Zenfone 3นะครับผมขาย 64 GB ก่อนโอเคฮะต่อมานะครับตัวนี้ก็คือเห็นใหญ่ๆอย่างนี้ดูมือผมรับจับ2มือนั่นคือ Zenfone 3 Ultra นะครับตัวนี้มาพร้อมขนาดหน้าจอ 6.8 นิ้วนะครับผมเป็นความละเอียดแบบ Full HD นี่อันนี้มันอยู่ในหน้าโหมดนี่ครับความใหญ่ก็ประมาณเกือบๆแท็บเล็ตเลยครับผมนี่ก็ดูรอบๆตัวเครื่องครับส
ข้างๆก็จะเป็นอลูมิเนียมด้านหลังก็เหมือนกันครับผมทำไมความรู้สึกมันเป็นอลูจริงใช่ไหมเนี่ย เนี่ยครับผมตัวนี้เป็นสีเทาข้างหน้าเป็นขาวนะฮะโอเคเนี่ยด้านข้างเอออันนี้เป็นปุ่ม power นะฮะด้านบนก็จะมีเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรนะฮะผมแล้วก็นี่ขอบข้างนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะตรงนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงครับผมเนี่ยเพิ่มลดเสียงแล้วก็มีอันนี้กล้องหลังความละเอียด23ล้านพิกเซลเลยนะครับผมจะกล้องจะดีกว่าตัว Zenfone 3แล้วก็มีเซนเซอร์อะไรนะเลเซอร์โต้โฟกัสแล้วก็ไฟแบตแบบเนี่ยครับดูว่าโหโทนนี่มาดูหน้าจอกันดูสเปคตัวนี้นะครับก็เรื่องชิปประมวลผลจะเป็น Snapdragon 652ครับผมใช่บอกว่า652 656วะเดี๋ยวผมดูสเปคแป๊บสเปคอยู่ไหนวะใช่ครับ Snapdragon 652ความเร็ว GPU 1.8 GHz นะครับให้แรมมา 4 GB ความจุตัวเครื่องหรือ ROM นะครับ 128 GBแล้วก็แบตเตอรี่ 4,600 มิลลิแอมป์นะครับผมก็สเปคถือว่าค่อนข้างแรงแล้วก็จอใหญ่ใครที่ชอบแบบเต็มๆจอก็ตัวนี้นะครับก็เป็นรีวิวคร่าวๆแล้วกันเพราะผมไม่มีโอกาสได้ลองเล่นมากแต่ตัวเส้น UI นะครับจะเห็นว่าดูเนียนตาขึ้นอ่ะผมว่ามันดูดีขึ้นแล้วก็ดูไหลลื่นมากขึ้นจากเดิมที่มันผมว่ามันแข็งไปหน่อยนะฮะก็คือเส้น UI ของเส้นโฟน3ทุกรุ่นเนี่ยปรับใหม่หมดที่เห็นเลยฮะอันนี้กล้องอันนี้ดีกว่าของตัวเมื่อกี้ครับแต่ว่าเนื่องจากเราอยู่ในงานนะมันก็คงเห็นอะไรมากไม่ได้แต่คือ UI หน้าตากล้องเหมือนกันหมดเลยครับผมมีหมดนกพูกหมดนกพูกนะครับ ชื่อน้องเซนนี่นะมาสคอตเขาโอเคฮะเดี๋ยวยังไงผมขึ้นสเปคแบบเต็มๆให้ดูอีกทีนะครับผมลืมไปราคาตัวนี้ก็เปิดมาที่ 21,990 บาทครับก็แรงเอาเรื่องเลยโอเคก็รอดูสเปคกันครับโอเคฮะต่อมาก็มาอยู่กันที่ Zenfone 3 Deluxe นะครับตัวท็อปสุดตัวนี้ก็ราคาเปิดมารุนแรงมาก 28,990 บาทแล้วก็จะมีตัวที่ถูกกว่าก็คือ 22,990 บาทนะครับจะต่างกันตรงที่เรื่องลอมครับแล้วก็เรื่องตัว CPU นิดหน่อยตัวท็อปสุดจะใช้ Snapdragon 821ครับจะมาพร้อมกับ GPU แบบอะไรนะ Octa Core 2.4 GHz นะความเร็วแล้วก็ตัวรองท็อปไอตัว 22,000 อาจจะเป็น820ความเร็ว 2.1 GHz นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวยังไงผมขึ้นสเปคให้ดูอีกทีท้ายคลิปนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ Zenfone 3 Deluxe นะครับผมราคามหาโหดมากแต่ว่าตัวเครื่องก็สวยมากนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับผมนี่ก็มาดูรายละเอียดรอบตัวเครื่องนะครับด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมนะครับตัวนี้ก็รองรับการใช้งานได้2ซิมรองรับ 4G ด้วยไม่แน่ใจว่าทั้ง2ซิมเลยหรือเปล่านะฮะต้องเอาเหล็กดันออกมาหมุนมาด้านบนนี่ก็มีช่องเสียบหูฟังนะครับขนาด 3.5 มมหมุนมาอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงด้านล่างนะครับก็มีลำโพงอยู่นี้ตรงนี้ก็เป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับผมด้านล่างด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือครับกล้องหลังก็ความละเอียด23ล้านพิกเซลครับเซนเซอร์นี่ใช้เซนเซอร์ของ Sony นะครับ IMX 318ครับผมนี่ก็มีเลเซอร์ตัวโฟกัสแล้วก็ Dual LED Flash นะครับผมก็สวยมากบางมากแล้วก็เบามากด้วยมีความบางเฉียบจริงๆนะฮะหน้าจอนะฮะจุดเด่นของตัวดีลักนี่ที่เน้นๆเลยก็คือเรื่องแรมครับตัวนี้มาพร้อมกับแรมถึง6กิกะไบต์นะฮะแล้วก็ลอม256ตัวถูกสุดตัว20,000ตัว22,000จะลอมอยู่ที่64กิกะไบต์นะครับแต่ว่าสามารถใส่ไมโคร SD การ์ดเพิ่มได้นะครับแต่ตัวนี้มาจัดเต็มมาให้เลย256กิกเนี่ยครับผมด้านในก็มาพร้อมเซน UI ตัวใหม่ครับเลื่อนดีกล้องก็ตัวนี้จะกล้องตัวเดียวกับไอ้ Zenfone 3 Ultra นะครับไอ้ตัวใหญ่นั่นเป็น23ล้านพิกเซลก็มีพิกเซลมาสเตอร์มีโหมดการใช้งานมากมายเหมือนกันคือหน้าตาเหมือนกันหมดเลยครับที่เหลือก็เลยไม่รู้จะเล่นอะไรให้ดูแถมในฮอนี้นี่ก็พอได้อยู่นะในฮอก็แสงแบบม่วงๆแปลกๆ
กรงว่าจะทดสอบได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันรายละเอียดลงลึกอะไรพวกนี้เดี๋ยวคงต้องรอได้เครื่องรีวิวครับถ้ามีโอกาสนะฮะมีทีเด็ดอีกอย่างคืออะไรฮะเรื่องลำโพงอันนี้ผมก็เทสไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้เทสเลยเขาบอกว่าลำโพง Sonic Master ดีขึ้นเยอะนะครับเป็นแม่เหล็ก5ตัวอะไรทุกอย่างเสียงดังเสียงดีขึ้นแต่ว่าเรื่องความสวยนี่ต้องให้จริงครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ Zenfone 3 Deluxe นะครับโอเคฮะนอกจาก3ตัวนั้นนะครับก็ยังมีอีก2ตัวที่เปิดในวันนี้แต่ว่าสเปคเขาบอกว่ายังไม่เป็นทางการนะครับนั่นก็คือ Zenfone Laser Zenfone 3 Laser แล้วก็ Zenfone 3 Max นะครับที่ผมถืออยู่จะเป็นตัวเลเซอร์นะครับก็ดูกันที่รูปร่างหน้าตามันก็พอแล้วกันเพราะสเปคเขาไม่แน่นอนหน้าจอมันเท่าไหร่ครับ 5.2 นิ้วนะครับทั้ง2ตัวเลยนี่เราก็รู้แค่หน้าจอนะฮะอันนี้กระจกก็จะเป็นแบบ 2.5D นะครับโค้งๆเคิร์ฟๆด้านข้างขอบก็สั้นโดยรวมผมว่าสวยเลยนะส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมอย่างนี้ตัวนี้เป็นสีทองนะครับไฟอาจจะลงเยอะไปหน่อยอันนี้มีสแกนลายนิ้วมือด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็กล้องหลังนี่ผมยังไม่แน่ใจเรื่องสเปคกล้องยังไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวยังไงถ้ามันออกมาเป็นทางการครั้งแล้วค่อยบอกนะฮะนี่ Zen UI นี่ครับนี่ปึ๊บด้านบนก็ช่องเสียบหูฟังเนี่ยครับ Zenfone Laser ครับตัวนี้ไปยังไงครับอีกฝั่งนึงครับตัวนี้เป็น Zenfone Max นะครับผมหน้าตาอันนี้จะคล้ายๆกันนะฮะแต่ขอบจะไม่เหมือนเท่าไหร่อันนี้ Zenfone Max ก็จะเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับถึกกว่านี่ด้านหลังครับก็จะต่างกันเมื่อกี้ตรงสแกนลายนิ้วมือมันจะเป็นยาวๆนะแล้วก็ตัวเลเซอร์ก็จะมีตัวอะไรเลเซอร์ออโต้โฟกัสเนี่ยครับผมต่างกันแต่ว่าโดยรวมต่างกันแต่ว่าโดยรวมคล้ายๆกันครับอันนี้ด้านล่างก็จะมีลำโพงตัวนั้นจะไม่มีนี่ก็มี2สีนะฮะนี่เซนฟอนแม็กแล้วก็เรื่องราคาครับเมื่อกี้ลืมบอกไปตัวเลเซอร์จะเปิดมาที่ 8,990 บาทนะครับอันนี้ราคาคอนเฟิร์มแล้วแต่สเปคยังไม่แน่ส่วนตัว Mac เนี่ยครับราคาเปิดมาที่ 5,990 บาทนะครับผมนี่หน้าตานะครับโอเคนี่ก็คือ2ตัวที่เอามาโชว์ในวันนี้นะครับแต่ว่าสเปคยังไม่แน่นอนอย่างที่บอกเอาไว้ครับผมนะครับผมและนี่ก็คือ Zenfone Highlight ทั้ง3รุ่นนะครับที่ผมมาในงานเปิดตัว Zenvolution อันนี้นะครับก็มี Zenfone 3ธรรมดาที่เปิดตัวมา2รุ่นนะครับราคา 11,990 บาทกับ 14,990 บาทนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่สูงขึ้นมาหน่อยก็คือ Zenfone 3 Ultra นะครับผมตัวนี้เน้นความจอใหญ่นะครับหน้าจอ 6.8 นิ้วก็จะเปิดราคามาที่ 21,990 บาทครับและตัวสุดท้ายตัวท็อปสเปคโคตรโหดครับ Zenfone 3 Deluxe มาพร้อมแรม 6GB ตัวท็อปสุดนี่ลอมนะครับความจุตัวเครื่อง256กิกเลยถ้าตัวรองลงมาก็จะลอมแค่64นะครับราคาก็มหาโหดครับเปิดมาที่ 28,990 บาทสำหรับตัวท็อปและตัวรองลงมาก็จะอยู่ที่ 22,990 บาทนะครับผมแต่ว่าสเปคโคตรแรงแล้วก็เครื่องสวยจริงครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบนะครับการรีวิวพรีวิวสมาร์ทโฟนใหม่ๆจากผมนะครับก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตาม Channel Mobile Looper ของผมได้นะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย